สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เราพากันเรียกว่าเขื่อนมันถูกสร้างขึ้นโดยคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแข็งแรงอย่างมากเลยหน้าที่มันใช้กักเก็บน้ํายังช่วยป้องกันอุทกภัยแถมผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยฟังมาก็ดูเหมือนจะมีแต่ประโยชน์แต่บางเขื่อนก็เคยลงโทษประชากรมาแล้วมันเป็นเหมือนฝันร้ายของชาวบ้านละแวกนั้นกับเหตุการณ์เขื่อนแตกหรือว่าถล่มหลายคนเป็นลมล้มทรุดไปเลยก็มีโดยการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเหตุการณ์หายนะเขื่อนแตกที่หาดูยากจากทั่วโลกมารวมกันไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวดูกันไปเลยยาวๆเพลินๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าอันดับที่1เขื่อนมิชิแกนอีเดนวิลล์มิชิแกนเป็นชุมชนขนาดเล็กๆบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำติตาโบวาซิชื่อแม่น้ำนี้แปลกๆจุดเกิดเหตุมันห่างประมาณ1ไมล์ระหว่างตัวเมืองที่ตั้งอยู่เขื่อนนี้มันถูกสร้างมาเกือบ100ปีประกอบด้วยแนวกั้นดินประมาณ2กิโลความสูงเกือบ20เมตรทอดข้ามระหว่างแม่น้ำ2สายเลยในเดือนพฤษภาคมปี2020ที่ผ่านมานี่เองท่ามกลางฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเข้าหลายวันเข้าปริมาณน้ำนะครับก็เพิ่มขึ้นจนเขื่อนเก่าดินมันรับน้ำหนักไม่ไหวมันจึงพังทลายถล่มราบเป็นหน้ากองทางฝั่งตะวันออกอย่างรุนแรงก็แง่แหละดินมันอุ้มน้ำมาเยอะเนาะจะให้ทนต่อไปก็คงไม่ไหวแล้วในส่วนน้ำที่ไหลบ่าเข้ามาก็ท่วมบ้านเรือนเกือบถึงหลังคาทีเดียวทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นต้องรีบอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยน้ำมันไหลไปเกือบ10ไมล์นู่นเนี่ยไม่ใช่น้อยเด้อเกือบ20กิโลอ่ะแต่จะว่าไปแล้วคนถ่ายคลิปมีใจนิ่งจริงๆเขื่อนถล่มต่อหน้าต่อตายังมาควักมือถือถ่ายได้อีกเป็นผมนะวิ่งร้องไห้หางจุกตูด There it goes. There it goesอันดับที่2เขื่อนบูมาดินโยที่ประเทศบราซิลเป็นเขตเทศบาลทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลที่มีประชากรมากกว่า 40,000 คนมันเป็นเขตที่ตั้งของเมืองแร่เล็กๆแต่มองไปไม่เล็กเลยเด้อเปรียบเสมือนโรงงานขนาดใหญ่ในไทยอ่ะดูสีน้ำที่ถูกกักเก็บไว้สิเป็นน้ำพิษทั้งนั้นเลยสีมันดูโอ้โหโคตรน่ากลัวสุดท้ายความล้มเหลวก็เกิดขึ้นจนได้เขื่อนมันพังทลายฉับพลันอย่างรุนแรงเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เผยให้เห็นวินาทีเขื่อนถล่มดินทั้งดุ้นซุดตัวลงก่อนน้ำพิษจะทะลักออกมาโคนเศษเหล็กเศษไม้ไหลเป็นทางน้ำปริมาณมากใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็ไหลออกมาหมดเขื่อนคิดดูมันจะร้ายแรงแค่ไหนอ่ะผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็ต่างพากันวิ่งหนีกันโอลมาดบ้านเรือนนี้โหยมีเหลือชิ้นดีสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้พวกวัวพวกแพะก็ไม่รอดความเสียหายประเมินค่าไม่ได้หลังจากเหตุการณ์นะครับสงบลงภาพที่เห็นคือน้ำสีส้มกระจายไปทั่วเป็นน้ำแร่เหล็กกับนิกเกิลและมันก็แน่นอนเลยว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแค่น้ำเขื่อนแตกธรรมดาก็ว่าแย่แล้วยังมาเจอน้ำสารพิษอีกเป็นเหตุการณ์สุดแย่ในบราซิลเลยก็ว่าได้เป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วโลกกวาดล้างสิ่งมีชีวิตไม่เหลือA gente está com a equipe da ANM aqui, o setor de barragem, o gerente regional Jânio está aqui, o chefe das barragens, o Wagner, a turma está toda vindo aqui, para a gente poder... มาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลย ทานน้ำแข็งหิมาลัย ชนเขื่อนอินเดียถล่มกระจายกลายเป็นข่าวใหญ่โตในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนี่เองเมื่อทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยได้เกิดแตกระเบิดออกมาในส่วนก้อนน้ำแข็งที่หักออกก็ถล่มใส่เขื่อนกั้นแม่น้ำที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าพังทลายโอ้โหงานใหญ่นะเนี่ยมันเลยส่งผลให้เกิดน้ำบ่าท่วมฉับพลันในพื้นที่ใกล้เคียงชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงมันดังเหมือนฟ้าถล่มเหมือนกับพายุลูกใหญ่เข้าอ่ะมวลน้ำที่ไหลมาผสมฝุ่นโคลนอย่างกับปีศาจบุกโลกภาพที่ถ่ายมาโอ้โหดูโคตรน่ากลัวเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นโคตรเร็วผู้คนที่อาศัยอยู่ไม่มีเวลาตั้งปัจจัยหลักคือภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งนะครับละลายจนพังถล่มลงมาอย่างที่เราเห็นเลยในส่วนมวลน้ำที่ไหลบ่าออกไปท่วมบ้านเรือนถนนหนทางไม่เหลือและสมี5กิโลเสียหายหมดพอฟังมาขนาดนี้แล้วอะไรในอนาคตก็สามารถเกิดขึ้นได้โปรดจะทำลายโลกใบนี้ให้แย่ลงอีกเลยอันดับที่4เขื่อนกัมมันตรังสีแตกของฮังการีย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมปี2010ที่เมืองของฮังการีมีประชากรอยู่ประมาณ 35,000 คนในส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เนินเขาหมู่บ้านอยู่ห่างจากเมืองแร่ไม่มากเท่าไหร่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆได้เกิดเหตุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีของเสียประมาณ30ล้านลูกบาศก์เมตรโดยของเสียที่ว่ามาจากโรงงานอลูมิเนียมแน่นอนนะครับสารพิษโอ้โหมากมายหลากหลายซะเหลือเกินสารเคมีกัมมันตรังสีเพียบมันพังทลายแบบกระทันหันมากเที่ยงคืนคนหลับใครจะไปตั้งตัวทำให้เกิดเป็นโคลนน้ำสีแดงไหลลงมาเข้าท่วมบ้านเรือนเรียกได้ว่าพังเสียหายยับเยินสารตกค้างเต็มพื้นไปหมดเลยถึงขั้นต้องปิดเมืองเก็บกวาดยิ่งกว่าโรคระบาดอีกเนี่ยคนในพื้นที่ต้องทำงานแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยคือว่าควรสารพิษมันเยอะเกินไปอ่ะแถมต้องเซฟตัวเองเป็นอย่างดีถ้าสารพิษเข้าร่างกายทีมีรู้เรื่องในส่วนความเสียหายทั้งหมดประมาณ38ล้านยูโรหรือประมาณ1,400ล้านบาท
อันดับที่5อ่างเก็บน้ำสะดุบาทะลักออกมาพังยับเยินอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มันตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำซิดาเลียและเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนเกือบ 900,000 คนนู่นแน่ซึ่งการไหลของน้ำจะอยู่ห่างจากเขาคีกิสถานประมาณ 1,400 ไมล์มันไหลลงมาสู่อ่างเก็บน้ำที่ว่ามันสามารถจุดได้ประมาณ920ลูกบาศก์เมตรส่วนใหญ่ใช้สำหรับทางการเกษตรชลประทานพอน้ำด้านบนมันไหลลงมาเกินความจุของอ่างแรงดันน้ำมันเยอะเกินไปในวันที่1เดือนพฤษภาคมปี2020ที่ผ่านมาอ่างที่ว่ามันเกิดแตกน้ำไหลทะลักไปยังไร่นาก่อให้เกิดความเสียหายวงกว้างน้ำท่วมพื้นที่มากกว่า 35,000 เฮกตาร์ประวัติศาสตร์การจัดการน้ำไม่ค่อยดีจึงสร้างความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศความสัมพันธ์ฉันมิตรลดลงมันเหมือนกับเขตรอยต่อคนอย่างน้อยแสนกว่าคนต้องอพยพค่าใช้จ่ายนี่โหยมหาศาลเหมือนจะมีการโกงกินระหว่างการก่อสร้างอ่างนี้ด้วยรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจสอบสวนหาคนผิดมาลงโทษจับโบกซะ 2-3 ทีสิล่ะอันดับที่6เขื่อนทะเลสาบดันแลบสร้างแป๊บๆแตกซะงั้นโครงการในการสร้างเขื่อนนี้กะเอาไว้ว่าสร้าง2ปีเสร็จโดยใช้งบ35ล้านดอลลาร์ของเมื่อหลายปีที่ผ่านมานู่นน่ะอายุเขื่อนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วในวันที่14เดือนพฤษภาคมปี2019ที่ผ่านมาในเวลาประมาณ 8:00 น.ประตูระบายน้ำล้นของเขื่อนล้มเหลวมันค่อยๆเอียงตามแรงดันน้ำและพังลงสู่แม่น้ำดังบึ้มโอ้โหหลุดไปทางดุ้นเลยกล้องวงจรปิดนี่สั่นสะเทือนไม่มีการเตือนล่วงหน้าแม้แต่หน่อยเดียวแน่นอนนะครับปริมาณน้ำระบายเยอะขึ้นส่งผลกระทบให้อีกฝั่งน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่มาหลายทะลักมาด้วยความเร็วประมาณ 11,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวินาทีถึงแม้จะมีน้ำท่วมเยอะหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่ยังไม่ถึงขั้นอพยพคนน่ะดีนะมันพังส่วนเดียวถ้าพัง3ส่วนนะโอ้ยไม่น่ารอดในส่วนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเป็นจำนวนเงินมหาศาลทีเดียวความจริงสร้างใหม่น่าจะจบกว่าดูจากสีปูนเก่าแก่ซะเหลือเกินถึงอย่างไรก็ตามการระบายน้ำถูกระงับไว้จนกว่างานเปลี่ยนประตูบานใหม่จะเริ่มขึ้นหรือว่าการซ่อมแซมที่ได้มาตรฐานแบบใช้ไปนานชั่วลูกชั่วหลานเลยอ่ะไม่เอาซ่อมแล้วพังอีกเด้อเรามาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยทางระบายน้ำโอโลวิลเจ้าเขื่อนโอโลวิลถือว่าเป็นเขื่อนใหญ่สุดในแคลิฟอร์เนียในเดือนกุมภาพันธ์ปี2017ต้องสั่งอพยพคนโดยด่วนจำนวนกว่า 180,000 คนทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียหลังประตูระบายน้ำบนสันเขื่อนเกิดความเสียหายเนื่องจากมีน้ำล้นเพราะตอนนั้นฝนตกหนักมากเขื่อนมันระบายน้ำไม่ทันน่ะถ้าเราสังเกตจากภาพมุมสูงเขื่อนนี้มันสูงถึง230เมตรและตอนนั้นมันใกล้จะถล่มแล้วมันถูกเปิดใช้งานมาเกือบ50ปีและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ต้องเผชิญกับภาวะฉุกเฉินช่องทางระบายน้ำที่แสนยาวเหยียดได้เกิดเสียหายและพังลงมาเนื่องจากกระแสน้ำมันไหลมาแรงเกินไปออกมาถึง 2,800 คิวบิกเมตรต่อวินาทีจะปล่อยช้ากว่านี้ก็ไม่ได้ด้านบนมันเตรียมล้นแล้วอ่ะเขื่อนนี้มันดูใหญ่จริงเว้ยเฮ้ยในตอนนั้นโรงแรมห้องพักก็มีคนโทรมาจองเต็มไปหมดประชากรบางส่วนจองไม่ทันภาครัฐก็เข้ามาดูแลช่วยเหลือถ้ากลับบ้านตอนนี้นะครับมันเสี่ยงเกินไปถึงแม้จะประกาศว่าปลอดภัยแล้วก็ตามทีเถอะผมดูจากคลิปนึกว่าคลื่นสึนามิแรงจริงอะไรจริงน่าจะเกิดจากภาวะแห้งแล้งนานเกินไปพอฝนมันตกทีโอ้โหถล่มทลายอันดับที่8เขื่อนไฮดอยตวงโกเขื่อนพลังงานน้ำขนาดใหญ่นี้มันใช้สำหรับผลิตกระแสไฟที่ใหญ่ที่สุดในโคลอมเบียเป็นการก่อสร้างที่ใช้งบโคตรจะเยอะประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์มันได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีในยุคสมัยนั้นน่ะความท้าทายในการก่อสร้างเพียบปัญหาอุปสรรคโอ้โหเยอะแยะมากมายเป็นนาทีชีวิตหนีเอาตัวรอดของคนงานในโคลอมเบียที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้ตลิ่งกั้นแม่น้ำคาคานะครับพังแน่นอนมวลน้ำจำนวนมหาศาลก็ไหลบ่าเข้าท่วมเขตเทศบาลไปสมทบกระจุกรวมกันที่เขื่อนโอ้โหจังหวะนี้กำลังสร้างเลยงานเข้าแน่ๆเสียงมันดังโป้งป้างมาจากอุโมงค์มีพลังลมไอ้น้ำโอ้โหกระฉูดกระฉูดอ่ะคนถ่ายยังกล้ายืนอยู่ตรงนั้นอีกเป็นผมแล้ววิ่งหนีกระเจิงเหมือนรอนาทีระเบิดมากกว่าน้ำนะครับมันไหลทะลักผ่านอุโมงค์หม้อแปลงไฟที่กำลังถูกติดตั้งช็อตพังเสียหายหมดบ้านเรือนกว่า60หลังถูกทำลายประชาชนกว่า600คนต้องพัดถิ่นไปอยู่ที่พักพิงชั่วคราวแต่ถึงอย่างไรก็ตามปัญหาเขื่อนนี้ดูจะไม่จบสิ้นผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอาจมีความเสี่ยงอีกครั้งว่าจะเกิดดินถล่มปิดกั้นอุโมงค์ได้โอ้โหจะย้ายดีมั้ยเนี่ยสร้างมาขนาดนี้แล้วไม่ทันมั้ง